สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ไบรท์อีกครั้งนะคะในการสอน Critical Thinking BMAT Part 1สำหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาสอนกันในเรื่อง Strengthening ค่ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะวิธีการทำแบบ strengthening เนาะเราก็จะมาดูค่ะว่า choice ไหนเนี่ยที่สนับสนุน the main conclusion เพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยที่เราจะต้องทำนะคะก็คือหา the main conclusion ให้เจอก่อนเนาะโอเคก็เขียนไปเลยค่ะอย่างแรกก็คือหา the main conclusionสำหรับที่ใครลืมไปแล้วนะคะว่าการหา the main conclusion เนี่ยทำอย่างไรก็สามารถย้อนกลับไปดู EP แรกของพี่ได้เลยที่เป็นพูดถึงว่าการหา the main conclusion ทำยังไงเนาะมีโจทย์หลายข้อให้เราลองทำกันเลยก็พอเราหา the main conclusion ได้แล้วเนาะเราก็จะต้องรู้ว่าการทำ strengthening เนี่ยคือเราอะไปอยู่ทีมเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราอ่าน choice แล้วเราก็ดูว่าchoice ไหนที่สนับสนุน the main conclusion มากที่สุดเราก็จะเลือก choice นั้นเลยง่ายๆแค่นี้เลยค่ะน้องๆเคสองก็คืออ่าน choice และดูว่าข้อไหนสนับสนุนชัดที่สุดเนาะโดยที่ส่วนมากแล้วเนี่ยค่ะมันมักจะเป็น additional evidence ที่ add เข้ามาเพิ่มเนาะเป็น additional evidence มาช่วยเรา support หรือว่าอาจจะเป็น additional assumption ก็ได้เป็นตัวที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าโจทย์เนี่ยต้องการจะ mention เพื่อที่ทำให้เรารู้ว่ามันมา support เพิ่มค่ะอะไรประมาณนี้โอเคพร้อมแล้วพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปทำโจทย์กันดีกว่าค่ะให้เวลา1นาทีครึ่งเหมือนเดิมเนาะก็ไปจับเวลากันเลยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาไปแล้วตอบข้อไหนกันบ้างคะมาดูเนาะอันนี้อย่างแรกที่เราต้องหาก็คือหา the main conclusion เดี๋ยวพี่ก็อ่านไปให้ดูก่อนอย่างแรกเขาบอกว่า if children are sitting the row in classroom ถ้านักเรียนเนี่ยนั่งเป็นแถวๆในห้องเรียน the teacher can have an eye contact with all of them while she is explaining something to them คุณครูก็จะสามารถมี eye contactหรือว่าการจ้องสายตาสบสายตากับนักเรียนเมื่อตอนที่คุณครูอธิบายให้นักเรียนฟังเนาะ But this is not always possible แต่สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจริงเสมอไปถ้าเขานั่งเป็น groups around the table ก็คือนั่งเป็นวงล้อมรอบโต๊ะเนาะอันนี้ก็นั่งเป็นแถวนี้แบบ A เนาะที่นั่งเป็นแถวหรือแบบ B ที่นั่งเป็นโต๊ะล้อมรอบเนาะแล้วก็กระดานก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้โอเคพอเรารู้อย่างนี้แล้ว also when they look up instead of seeing the child opposite in the group
being tempted to talk they see the teacher ก็คือแทนที่ว่าพอเงยหน้าขึ้นมาเราเห็นเพื่อนอีกคนกำลังจะอ้าปากพูดแล้วแล้วก็เด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ยก็จะเห็นคุณครูแทนเขาก็เลยจะไม่พูดเนาะเขาก็เลยสรุปเลยค่ะเห็นไหมโซชัดมากรู้เลยว่าอันนี้เป็น the main conclusion sitting in the row helps children to concentrate better on their work and should therefore be standard arrangement ของ every school classroom เลยก็คือในการนั่งเป็นแถวเนี่ยควรที่จะจัดเป็น standard มาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจเรียนได้มากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็น the main conclusion สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือดูว่าข้อไหนที่จะมาซัพพอร์ตการนั่งเป็นแถวเนาะโอเคไปดูกันค่ะข้อ A เขาบอกว่า row of desks take up no more classroom space than table ก็คือไม่ว่าจะนั่งเป็นแบบ desk เป็นแถวๆหรือว่าจะเป็นแบบโต๊ะมันไม่กินพื้นที่ต่างกันนักเพราะฉะนั้นการที่ไม่กินพื้นที่ต่างกันก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่ได้ขัดแย้งเนาะว่าอันไหนที่จะดีกว่าก็ค่อนข้าง irrelevant นิดนึงโอเคไปดูข้อต่อไปเขาบอกว่า some children are easily distracted when they sit in rows or in groups ก็คือเด็กทุกคนเนี่ยนะเด็กบางคนเนี่ยนะเขา easily distracted มักจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไม่ว่าเขาจะนั่งในแถวหรือจะนั่งเป็นกลุ่มก็ตามถ้าบอกอย่างนี้แล้วแสดงว่าก็ไม่ได้ support ทั้งคู่เลยปะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวเด็กเองว่าไม่ว่าจะนั่งแบบไหนก็ยังโดนถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปได้อยู่ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตโอเคไหมทีนี้ข้อ 4 sitting in groups of between 4 and 7 makes discussion work easier อันนี้มี discussion เข้ามาเสริมไอการที่พูดเขาก็เหมือนกับว่าบอกว่านั่งเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะทำให้การสนทนาการ discuss กันเนี่ยมันดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นอย่างนี้แล้วแปลว่าอะไรคะแปลว่าเราก็ไปโปรกลุ่มปะไปโปรตรงนี้ไปสนับสนุนแบบที่2ที่นั่งเป็น tables เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จุดประสงค์ของเราเราต้องการที่จะ strengthen ไอตัวแรกแบบที่1ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะไป weaken ทันทีเราก็เลยจะไม่เลือกเนาะทีนี้ดีด็อก traditionalists argue that teacher teaching the whole class in row is best ก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขา argue เขาบอกว่าไอการสอนแบบทั้งกลุ่มทั้งก้อนเลยทั้งห้องเลยเนี่ยแบบแถวดีที่สุดเดี๋ยวก่อนนะโอเคหนูรู้ค่ะครูอุมาบอกพวกเราว่าไอการสอนแบบแถวเนี่ยดีที่สุดแล้วลูกแต่ว่าค่ะครูอุยังไม่มี visualize image ให้ดูเดี๋ยวเราไปอ่านข้อ e ก่อนเขาบอกว่า if desks are arranged in row เฮ้ยถ้าโต๊ะเนี่ยจัดเป็นแถวๆนะ children สามารถ see visual aids เด็กๆสามารถเห็นเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นการที่ช่วยเขาทางด้านสายตาได้อย่างง่ายดายขึ้นไหนลองเวกันดูสิคะน้องๆว่า D กับ E อันไหน strengthen ได้มากกว่าอันไหนมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าแน่นอนเลยว่าก็ต้องเป็นข้อ E เนาะเพราะว่าข้อ E มีการบอกเหตุผล support ว่ามันจะมีแบบ visual aids ที่เด็กสามารถเห็นแล้วก็เข้าใจการเรียนรู้ได้มากขึ้นโอเคไหมเราก็เลยตอบข้อ E เลยโอเคเนาะทีนี้ไปข้อถัดไปกันค่ะจับเวลาอีก1นาทีครึ่งพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะ
เอาละค่ะมาดูกันตอบข้ออะไรกันคะน้องๆโอเคมาอ่านไปด้วยกันเนาะข้อนี้ยาวนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเขาบอกว่า it is known that one of the factors that สามารถ promote health ใน infants ก็คือสามารถช่วยสุขภาพของเด็กที่เป็นเด็กทารกเนี่ยนะมันคือ good health ของ motherก็คือการที่แม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีจะสามารถช่วยสนับสนุนให้ลูกแข็งแรงได้ด้วย What is less well known แต่สิ่งที่รู้น้อยกว่านั้นก็คือ real dangers presented by the bottle feeding เฮ้ยมันมีอันตรายในขวดนมว่ะการ practice ที่ has become very popular ในการ developing countries ซึ่งสิ่งนี้การใช้ขวดนมเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง famous ค่อนข้างใช้กันเยอะเลยในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างแรกก็คือFormula milk เนี่ยนะมันแหลก protective property เช่นพวก antibody enzyme หรือว่า fatty acid หรือฮอร์โมนแหลกที่เกิดขึ้นใน breast milk ก็คือเกิดขึ้นในนมแม่เนาะเพราะว่า formula milk หรือว่านมผงเนี่ยนะมันขาดพวกสารอาหารเหล่านั้นที่พบได้ในนมแม่เนาะ secondly อย่างที่สองเขาบอกว่า there is the real dangerมันมีความอันตรายที่มีการ contamination หรือว่าสิ่งปนเปื้อนเนาะใน situation ที่ hygiene ความสะอาดเนี่ยค่อนข้างจะถูกเข้าใจได้อย่างจนๆก็คือเข้าใจได้น้อยหรือ difficult to achieve ก็คือยากที่จะเข้าใจได้เรื่องความสะอาดเนี่ยเนาะและอย่างที่3เลยก็คือ formula milk มันอาจจะ over diluted ทำให้ saving on cost ก็คือมีการเจือจางที่มากเกินไป dilute คือเจือจางเนาะ over ก็คือมากเพราะฉะนั้น over diluted ก็คือเจือจางมากเกินไปมันก็เลยทำให้ไอคุณค่าของนมเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าเขาจะต้อง save cost ให้ประหยัดที่สุดทีนี้เขาก็เลยบอกต่อเลยค่ะว่าอะไรว่า company selling formula milk เนี่ย have led aggressive advertising campaign เพื่อที่จะโปรโมท bottle feeding ดังนั้นแล้ว many government ควรที่จะ introduce เนาะอันนี้เนาะก็จะเป็น the main conclusion อยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามีคำว่า as a result เกิดขึ้น many government in developing world จะสามารถ introduce limit ก็คือมีการป้องกันหรือว่าการจำกัดจำนวนหรือ ban on such marketing เกี่ยวกับ formula milk เกี่ยวกับนมผงเนาะเพราะฉะนั้นควรที่จะมีการลดจำนวนการขายนมผงแล้วก็ลดการ ban ทางด้าน marketing การโฆษณาทางการค้าโอเคไหมอะไรอีกอะไรอีก more action is urgently needed แล้วก็มีการกระทำที่ต้องทำมากกว่านั้น throughout the developing world ถ้าเราต้องการที่จะ help humanแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ทารกสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ลดอัตราการตายของทารกได้ด้วยเพราะฉะนั้นมัน urgently needed เลยควรที่จะมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน One estimate put number ของ infant death ใน developing world เนี่ย caused by bottle feeding is at 33% ของ all death เลยก็คือการตายจากการกินนมผงเนี่ยมากถึง 13% ของในเด็กทารกเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ strengthen ว่าเฮ้ยนมผงไม่ดีนะนมผงไม่ดียูอย่าไปเลือกนมผงโอเคป่ะเราต้องอยู่ทีมเดียวกับ against นมผงเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าข้อไหนเนี่ยที่บอกว่านมผงไม่ดีนมแม่ดีกว่าอ่านข้อดีขึ้นมาไล่มานะคะข้อดีด็อกเนี่ยเขาบอกว่า breastfeeding หรือว่าการดูดนมแม่เนี่ยมันทำให้ health benefit ของ mother ของแม่และลูกเลยมีทั้งแม่และลูกก็เข้าท่าแฮะน่าจะเป็นซัพพอร์ตได้เก็บไว้ก่อน CCAT campaign to limit the commercial promotion ใน bottle feeding เนี่ย are becoming more widespread ก็คือแคมเปญที่จะลดการใช้การโปรโมทการใช้นมขวดเนี่ยมันมากขึ้นไอการที่แคมเปญมันมากขึ้นก็ยังไม่กึ่งอิมพลายอะไรมากเรายังไม่สามารถ imply ได้ชัดเจนเพราะว่า strengthen คือเราจะต้องตุ้ม tackle ว่าอยู่ฉันจะไม่เอานมผงฉันจะเอานมแม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้น CCAT ก็อาจจะ 50-50 แล้วกันเก็บไว้ก่อนส่วน B-Boy
Women in developing country often chose bottled milk as it is easier to combine with returning to work เฮ้ยอันนี้วิกเกนชัดเจนมากแม่เพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าข้อดีของการใช้นมขวดเนี่ยก็คือมันสะดวกมากกว่าในการที่เขาจะถือไปทำงานโอเคไหมข้อ B boy ก็ไม่ตอบ A ก็คือ breastfeeding is most common in developed world เดี๋ยวก่อนนะยูเขาในโจทย์เขาพูดถึง developing world ยูมาพูด developed มันก็คนละ context ไหมอีกอย่างมันก็ไม่ได้บอกมันเราไม่สามารถ imply ได้ว่าการที่มันแพร่หลายใน better educated women ใน developed world ก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่า breastfeeding ดีกว่าการที่เขาจำนวนคนใช้เยอะคนที่มีการศึกษาใช้เยอะกว่าไม่ได้แปลว่ามันดีกว่าเสมอไปโอเคไหมมันก็ไม่ได้สอดคล้องไม่ได้ไปซัพพอร์ตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดู C กับ D dog C cat กับ D dog คิดว่าข้อไหนเป็นคำตอบคะใช่เลย breastfeeding has health benefit เนาะสำหรับทั้ง mother แล้วก็ทั้ง children เลยเพราะฉะนั้นมันก็ดีกับทั้งแม่และลูกและมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เลือกมาใช้ breastfeeding การดื่มนมแม่ล่ะก็ต้องตอบข้อนี้เลย strengthening โอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราไปข้อถัดไปกันเลยดีกว่าให้เวลาอีก1นาที30วิจับเวลาค่ะหมดเวลาข้อนี้ตอบอะไรกันบ้างคะน้องๆข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่แอบทริกกี้เราไปดูกันเขาบอกว่า next time you see the flu coming on you should think twice before reaching the painkillers เฮ้ยครั้งหน้านะถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายเป็นไข้กำลังจะแบบว่ามีฟลูมีไข้หวัดที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคุณอ่ะควรจะคิด2ครั้งนะก่อนที่จะเอื้อมมือปีบพาราหรือว่าปีบเพนคิลเลอร์ยาแก้ปวดเนาะอ้าวทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นทำไมเลยคะ The main conclusion โอเคปะเห็นคำว่า should ไหม should ตรงนี้ก็คือเป็น keywords ของเราเนาะโอเคเพราะฉะนั้น next time ที่คุณกำลังเห็นว่าแบบว่ามี flu coming ก็คือมีไข้หวัดกำลังมาคุณก่อนที่จะไปหยิบเลยเนี่ยให้คิดอีกสักครั้งนึงว่าเราควรจะไปหยิบเลยไหมเพราะอะไรเพราะ they could do more harm than good มันสามารถเกิดผลแย่มากกว่าผลดีได้ by increasing the transmission ของ flu ผ่านการเพิ่มอัตราการติดเชื้อของเชื้อโรคหรือไข้หวัดนี้ได้โอเคไหมยังไงล่ะยังไง obviously painkillers can make you feel better แน่นอนว่ามันสามารถทำให้คุณเนี่ยรู้สึกดีได้นะโดยการที่ reducing muscle pains ก็คือลดไอการเจ็บปวดของตัวกล้ามเนื้อของเราเนาะแต่แล้วก็ headache ด้วยแต่ว่ามันจะช่วยลด fever เช่นเดียวกันลดไข้ซึ่งไอการลดไข้มันทำไมเขาก็เลยบอกต่อว่าการลดไข้เนี่ยนะมัน thought to be an antiviral weapon เฮ้ยมันเป็นตัวที่โต้แย้งขัดแย้งกับตัวไวรัส
antiviral weapon ก็คือเป็นอาวุธที่แบบ welcome virus อาจจะไม่ได้ welcome ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนหมายถึงว่าไม่สามารถต่อต้านทานไวรัสได้เพราะว่าไวรัสเนี่ย find it hard to replicate at the higher temperature than normal in normal human body temperature โอเคไหมก็คือไอ้ไข้เนี่ยนะที่ถูกมองว่าเป็น antiviral weapon ก็คืออาวุธที่สามารถต้านไวรัสได้เลยเพราะว่าหลากหลายไวรัสเนี่ย find it hard ค่อนข้างจะคิดว่ามันยากที่จะสามารถ replicate ตัวเองสร้างตัวเองขึ้นมาเพิ่มในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมากกว่าคนปกติโอเคไหมก็คือสรุปว่าก็คือยิ่งไข้เยอะๆไอไวรัสเนี่ยก็จะแพร่กระจายได้น้อยลงเนาะเพราะมันไม่สามารถ replicate ตัวเองได้เขาบอกว่าอะไรอีกคะ Some studies have shown that lowering fever สามารถ prolong viral infection ได้ก็คือการที่ลดไข้เนี่ยสามารถทำให้จำนวนไวรัส infection การติดเชื้อทางไวรัสเนี่ยมันยาวนานมากขึ้นโอเคไหมแล้วก็เพิ่มจำนวนไวรัสที่สามารถ pass on to others ได้เลยก็คือเพิ่มจำนวนไวรัสที่เราสามารถนำเชื้อเราไปติดคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปเลยค่ะว่าไอ้ก่อนที่คุณจะหยิบไปกินพาราหรือเพนคิลเลอร์เนี่ยคุณควรจะคิดอีกสักนิดนึงคิดสัก2ครั้งก่อนที่คุณจะหยิบแล้วมันแล้วก็มากินเลยเพราะมันสามารถเกิดผลร้ายได้มากกว่าผลดีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องอยู่ทีมเดียวกับอะไรคะอยู่ทีมเดียวกับการคิด2ครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้เพนคิลเลอร์เนี่ยไม่ดีจริงๆนะมันทำให้การแพร่มันยิ่งเยอะขึ้นอีกโอเคป่ะไปดูกันข้อแรกเขาบอกว่า overuse ของ painkiller เนี่ยสามารถ reduce the effectiveness ในการ curing headache เฮ้ยการใช้ painkillers มากเกินไปเนี่ยนะมันสามารถลดประสิทธิภาพในการ cure การปวดหัวได้ก็คือลดประสิทธิภาพในการรักษาการปวดหัวเดี๋ยวเราต้อง assume twice นะเนี่ยถ้าสมมติเราพูดอย่างนี้ว่าเฮ้ยไอการใช้ยาแก้ปวดมันสามารถลดประสิทธิภาพในการแก้การปวดหัวแต่มันก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ปะกับ viral infection อ่ะเก็บไว้ก่อนเขาบอกว่า 2. taking painkillers increase the likelihood that flu sufferer เฮ้ยนี่ไง flu เหมือนกับในโจทย์เลยคนที่เป็นไข้เนี่ยมักจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ายัง infectious อยู่ก็คือถึงแม้ว่ายังติดเชื้ออยู่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งแสดงว่าอะไรอ้าวถ้างั้นก็ต้องคิด twice ป่ะก่อนที่เราจะหยิบโอเคไหมก็เก็บไว้ก่อนคิดว่า A กับ B เนี่ยคล้ายๆกันแต่ B จะให้ weight ที่มันหนักขึ้นกว่าเพราะว่ามัน attack ไปเลยตรง flu sufferer โอเคป่ะ C catThe study effect ของ lowering fever carried out on human on animals not human เพราะฉะนั้นมัน carry out ในสัตว์ไม่ใช่ในคนแปลว่าอะไรอ้าวแปลว่ามันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วสิเพราะอันนี้เขาพูดถึงคนอันเนี้ย vegan ชัวร์ไม่ตอบโอเคไหมทีนี้ D dog the most effective defense against flu เป็น annual in anti flu injection อันนี้พูดคนละเรื่องเลยอยู่ๆก็มาพูดว่าสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ก็คือการที่คุณไปฉีดยาไม่เกี่ยวอะไรกับต้องติง twice เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ตอบข้อดีดอกไม่ค่อยเกี่ยว E8 people are more likely to take an accidental overdose ของ painkillers เมื่อมีไวรัสก็คือคนเนี่ยมักจะกิน overdose เลยกินยาเกินขนาดเมื่อเขามีการติดเชื้อของไวรัสเพราะฉะนั้นกินยาเกินขนาดและตอนติดเชื้อไวรัสด้วยก็มันก็คือติดเชื้อไวรัสแล้วแล้วคนก็เลยไปกินยาเกินขนาดแต่มันคนละอย่างกับโจทย์ที่บอกว่าก่อนที่คุณจะกินน่ะคุณก็คิดสัก2รอบก่อนอันเนี้ยก็ยังไม่ค่อยเกี่ยวโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อ A กับ B อันไหนที่น้องคิดว่าน่าจะแท็กโคได้ตรงจุดตอบข้อ B boy เลยปะเพราะว่าเห็นอะไรนี่ไหม The main conclusion เขาบอกว่าเราจะต้องคิด twice เมื่อเราแบบมี flu มีไข้หวัดที่กำลังเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นไอการคิด twice เนี่ยมันก็คิด twice จริงๆแหละเพราะว่าไอคนที่เป็น flu อยู่อ่ะ
ถึงแม้ว่ากิน painkillers ไปแล้วอ่ะก็ยังมีโอกาสกลับมาติดเชื้อซ้ำอีกครั้งนึงแสดงว่าก็ห้ามกินหมายถึงว่าก็ควรคิดสักเล็กน้อยอีกรอบนึงก่อนที่จะหยิบมือไปกินเพราะว่ากินแล้วคุณอาจจะกลับมาเป็นซ้ำก็ได้ก็ไม่ควรจะกินเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ B-boy เลยโอเคไหมคะมาข้อต่อไปกันค่ะพร้อมแล้วก็เริ่มทำได้เลยค่ะโอเคค่ะเรามาดูการข้อนี้เนาะอันไหนเป็น strengthen ของข้อนี้มาอ่าน premise แรกกันเขาบอกว่า accident and emergencies unit have too many patients and not enough permanent staff to treat them ก็คือมีคนไข้เยอะเกินไอตัวห้องฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็ไม่มีพนักงานถาวรพนักงานประจำที่จะมาช่วยรักษาคนไข้ได้เพียงพอเพราะอะไรWorking in A&E มันไม่ attractive to doctors. The environmental is frenzied. แล้วก็ working hours are unsociable. ก็คือไอสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเลยนึกออกเนาะในห้องฉุกเฉินวี่วอคนไข้มาเราก็ต้องรักษาก็ต้องรีบรักษาแล้วบางทีเนี่ยนะ social working hours มัน unsociable ก็คือไม่เป็นมิตรต่อการทำงานก็คือเราจะแบบว่าอยู่เลิกเวรตามปกติ4โมงเย็น5โมงเย็นเลิกแล้วก็กลับบ้านไปกินข้าวเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าคนไข้ก็เข้ามาตลอดมันก็เลยไม่ค่อย attractive ดึงดูดด็อกเตอร์เนาะ for this reason ด้วยเหตุผลนี้เนี่ย newly qualified doctors tend to choose other specialism ก็คือมักจะเลือก other specialism ด้านอื่นเนาะ with too few permanent staffด้วยความที่คนที่เป็นพนักงานประจำในวอร์ดนี้เนี่ยมันน้อย Hospital ก็เลย spending extremely large sum of money on temporary staff โรงพยาบาลก็เลยต้องใช้เงินจำนวนมากเลยในการจ้างพนักงานชั่วคราวให้มาช่วยตรงวอร์ด A&E unit นี้เนาะจาก agencies ก็คือหน่วยงานที่เขาแบบว่ามีแพทย์แล้วก็เป็นจ้างแบบว่าเป็นชั่วโมงแล้วก็มาให้แพทย์มาทำงานนะตรงนี้ก็คือไม่มีพนักงานประจำวอร์ด One solution is to pay higher wages วิธีการอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถแก้ไขได้เนี่ยก็คือควรที่จะจ่ายเงินให้มากขึ้นใน permanent A&E doctors ก็คือให้แพทย์ที่อยู่ประจำวอร์ดฉุกเฉินเนี่ยนะสามารถมีเงินได้มากขึ้นเพราะว่าจะ provide an incentive แปลว่าอะไรคะใช่แล้วแปลว่าแรงจูงใจเนาะในการทำงานเพราะฉะนั้นเขา provide แรงจูงใจในการทำงานในการที่ให้แพทย์สามารถมาทำงานใน A&E unit อุบัติเหตุนี้ได้เพราะฉะนั้น the cost เขาก็บอกต่อค่ะว่า the cost of health service เนี่ยนะมันจะ would be no greater and could be less as there would be no need to pay for agency staff ก็คือถ้าเขาเพิ่มเงินให้กับพนักงานประจำแพทย์ประจำจะทำให้เขาใช้เงิน
น้อยลงหรือบางทีก็อาจจะเท่าเดิมในการที่เขาจะได้ไม่ต้องไปจ้างเอเจนซี่พวกคนที่ทำงานจากภายนอกองค์กรแล้วก็มาให้เป็น temporary staff เนาะพนักงานชั่วคราวโอเคเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปเลยค่ะว่า we should make เห็น should ไหม should ก็เป็น keyword เนาะเราควรที่จะทำให้ A&E เนี่ยนะ more attractive มีความน่าสนใจให้แพทย์มาทำงานมากขึ้นโดยการที่ provide incentives ก็คือให้แรงจูงใจมากขึ้นอาจจะเพิ่มเงินหรืออาจจะเพิ่มโบนัสอะไรแบบนี้โอเคทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสนับสนุนว่าใช่แล้วถ้าคุณเพิ่มเงินได้นะแพทย์จะมาทำงานเป็น permanent staff ให้คุณมากขึ้นได้เลยเออทีนี้เราไปดูอ่านข้อไหนที่จะมาช่วยสนับสนุนตรงนี้เขาบอกว่าข้อ A financial reward ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะจูงใจแพทย์ให้มาทำงานได้อ้าวถ้าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นแพทย์ก็ไม่มาทำปะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวีเกนเลยไหมวีเกนเลยเพราะว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่อันเนี้ยเราต้องการจะอยู่ทีมเดียวกับเงินว่าเอ้ยคุณอะต้องให้เงินแพทย์เยอะๆแพทย์จะได้มาช่วยเป็น permanent staff ให้คุณทีนี้ข้อ B boy fast pace การทำงานเร็วๆเนี่ยมัน too demanding คือแบบสั่งเยอะจัดๆอะสำหรับ some doctors อันนี้เนี่ยก็คือไปสนับสนุนตรงไหนไปสนับสนุนว่า extremely frenzied เนาะก็คือ fast pace นั่นเองอันนี้ก็ไม่ได้ไปสนับสนุน the main conclusion เท่าไหร่อันนี้เป็น support premise ตัวหนึ่งโอเคก็ support premise แต่ยังไม่ได้ strengthen สุดๆโอเคไหมทีนี้ข้อ4เขาบอกว่า campaign to reduce the number of people using A&E service เนี่ย has been effective แปลว่าแคมเปญที่ช่วยลดจำนวนคนที่ทำงานใน A&E เนี่ยมันค่อนข้าง effective เลยค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยเดี๋ยวก่อนนะแคมเปญใน A&E มาเกี่ยวอะไรกับการที่ยิ่งจ่ายเงินให้แพทย์จะยิ่งมาทำเป็น permanent staff มากขึ้นก็ไม่ค่อยเกี่ยวปะก็ตอบไม่ได้โอเคไหมทีนี้ดีด็อก some doctors choose to work for agency ใน A&E เพื่อที่จะ supplement their salary เออก็จริงนะว่าแบบว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะ work for agency ในยูน้องๆดูดีๆนะ agency แปลว่าเขาต้องไปจ้างกับคนอื่นไม่ใช่ permanent staff เพราะฉะนั้นในการ work ใน agency อันนี้ก็คือไป support agency ปะไม่ได้ support ว่าอยู่ต้องแบบให้ incentive กับแพทย์มาได้ทำงานเป็น permanent staff ใน A&E นะก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะไปสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งโอเคปะสุดท้ายค่ะ permanent staff can provide better standard care มากกว่า temporary staff เอออันนี้ก็ฟังดูเข้าท่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคนที่เป็นพนักงานถาวรเนี่ยเขาจะสามารถให้การรักษาพยาบาลที่ดีกว่าคนที่ถูกจ้างมาเพราะฉะนั้นก็เลยไปสนับสนุนเลยว่าคุณนะควรที่จะ provide incentive มากขึ้นจะได้มีคนมาทำงานในตัว permanent unit มากขึ้นโอเคไหมทำงานเป็นคนพนักงานประจำไปเลยจะได้มีการ provide care ที่ดีขึ้นสำหรับ patients หรือว่าผู้ป่วยนั่นเองโอเคปะก็เลยตอบข้อ E เลยไปต่อข้อถัดไปให้เวลาอีก1นาทีครึ่งพร้อมแล้วก็จับเวลาค่ะ
คทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยมาดูกันข้อนี้เนาะข้อสุดท้ายแล้วเราก็มาดูค่ะว่ามัน weekend ตรงไหนบ้างคือพี่ต้องบอกก่อนอย่างนี้ส่วนมากแล้วเนี่ย BMAT ปีนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมี choice แบบนี้แหละเพราะว่าเขาเป็น5 choice หมดแต่ว่าพี่เอานี้มาให้ดูเราจะได้เห็นว่ามันไป strengthen ตรง the main conclusion จริงๆไหมหรือว่ามันไป strengthen premise แล้วตอบได้ไหมโอเคไหมแต่ส่วนมากแล้วจะต้องตอบที่มัน strengthen the main conclusion ที่ทำให้เกิดการตรงนั้นเนี่ยมันแบบเน้นๆย้ำๆพูดแล้วแบบดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วโอเคไหมโอเคมาอ่านกันเขาบอกว่า half a million pregnant women เนี่ยนะมีปัญหากับ morning sickness ก็คือการที่เป็นการแพ้ท้องเนาะ each year ในแต่ละปีปัญหาการแพ้ท้องเกิดขึ้นในแต่ละปีในประเทศสหรัฐขออภัยค่ะในประเทศราชอาณาจักรก็คือประเทศอังกฤษเนาะ but this phenomenon is still not fully understood แต่เหตุการณ์นี้เนี่ยยังไม่ได้รับการเข้าใจแบบถ่องแท้ one theory is that changing levels of hormone act on the brain heighten the evolutionary adaptive response that help prevent women from consuming substance that may be harmfulก็คือ1ทฤษฎีหนึ่งมีการบอกว่าการเปลี่ยนระดับฮอร์โมนที่อยู่ในสมองเนี่ยมันทำให้เกิด evolutionary adaptive response ก็คือการตอบโต้ทางด้านการพัฒนาการของแม่เนาะเพื่อที่จะปกป้องไม่ให้แม่เนี่ยกินสารอะไรบางอย่างที่มันเป็นอันตรายต่อลูกในท้องเขาบอกว่าถึงแม้ว่า less important in the developed world ถึงแม้ว่ามันจะมีความสำคัญน้อยกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วในอดีตเนี่ย this would have helped to protect a fetus during the first 3 months ของ pregnancy สิ่งนี้เนี่ยการเป็น morning sickness เนี่ยก็คือการแพ้ท้องสามารถช่วย protect fetus ดูแลตัวอ่อนเนาะที่อยู่ในครรภ์แม่ในช่วง 1-3 เดือนแรกที่แม่ตั้งท้องซึ่งมันเป็นช่วงที่ทำไมคะ most vulnerable อ่อนแอที่สุดเลยในการเจริญเติบโตของลูกเนาะสุดท้ายเขาก็เลยสรุปว่าอะไรได้เลยคะ if mother eat less แล้วก็ stick to simple food ก็คือถ้าแม่เนี่ยกินน้อยแล้วก็กินแต่อาหารทั่วไปปกติShe is less likely to accidentally ingest something dangerous. ถ้าแม่กินน้อยและไม่ไปกินอาหารอะไรที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่กินอะไรที่อันตรายเข้าไปในท้องโอเคไหมซึ่งมันจะไปไม่ทำอันตรายต่อลูกเขาบอกว่าอันไหนที่มัน strengthen อ่านดีๆนะ the theory presented เพราะฉะนั้น theory ในข้อนี้ก็คือใน 1-3 เดือนแรกแม่มักจะไม่อยากของที่มันเป็นของซิมเปิลอยากกินแต่ของซิมเปิลเพราะว่ามันเป็นระดับฮอร์โมนที่ช่วยให้แม่โปรเทคฟีตัสในครรภ์ลูกจะได้ไม่มีอันตรายใดๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อ1เรามาดูเขาบอกว่า morning sickness symptoms เนี่ยนะมัน normally decline in the third month of pregnancy แปลว่าอะไรการที่เป็นการแพ้ท้องเนี่ยมันค่อนข้างลดลงนะในหลังจาก3เดือนแรกของการท้องแล้วเฮ้ยไปซัพพอร์ตเลยปะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนแรก3เดือนแรกเนี่ยมันเป็น most vulnerable stage ก็เลยมี morning sickness แล้วข้อ1เนี่ยมาซัพพอร์ตว่าอ้าวแต่หลังจาก3เดือนแม่ก็แบบไม่ค่อยแพ้ท้องแล้วนะก็แสดงว่าหลังจากลูกที่ไม่ vulnerable แล้วก็จะลดลงตรงนี้ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยก็ไปซัพพอร์ตเห็นปะไป strengthen ทีนี้ข้อ2 women sometimes have strange food cravings pregnant women บางคนเนี่ยนะคนแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่บางทีก็อยากกินอาหารอะไรแปลกๆเอาจริงที่จริงมันก็เกือบได้แต่ว่าไอ้คำว่าอยากกินอาหารอะไรแปลกๆเนี่ยมันคือตอนไหนล่ะคะมันคือตอน 1-3 เดือนแรกหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆก็อยากกินมันไม่ได้ไปสอดคล้องปะกับการที่บอกว่าถ้ากินอาหารแปลกๆแล้วลูกจะไม่ดีลูกในครรภ์จะไม่ดีคือเราต้องแอสซูมอีกรอบหนึ่งอะก่อนที่เราจะได้คำตอบเพราะฉะนั้นแล้วข้อ2ก็ไม่ได้สเตร็งเธนโดยตรงโอเคไหม
ื่อเทียบกับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือบอกชัดเจนมากว่าจะไป strengthen ตรง premise สีฟ้าในที่นี้เนาะต่อมาข้อที่3เขาบอกว่า women with morning sickness tend to eat less แล้วก็ opt for very simple and bland food ก็คือคนที่แพ้ท้องแม่ที่แพ้ท้องเนาะ tend to eat less กินน้อยแล้วก็กินแบบว่าอาหารธรรมดาธรรมดาแล้วก็อาหารที่จืดๆโอเคไหมถ้ากินอาหารธรรมดาธรรมดากินอาหารจืดๆมันก็ไปช่วยซัพพอร์ตตรงไหนเลยคะซัพพอร์ตตรงนี้เนาะเห็นไหมเขาก็บอกว่าไอการที่เขาจะแบบเป็น heightened adaptable adaptive response เนี่ยมันก็คือเขากินอาหารธรรมดาธรรมดา eat less stick to simple food strengthen ได้ทั้ง2อันเลยโอเคไหมข้อ3ก็เลยเป็นใช่เลยก็เป็น strengthen เพราะฉะนั้นตอบข้อ e เองเลยค่ะเข้าใจไหมเอ่ยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพี่มาสรุปของ strengthen นิดเดียวเพราะฉะนั้น strengthen อย่างแรกน้องๆตอบตัวเองนะคะ1เราต้องทำไมคะหา the main conclusion ให้เจอและ2พออ่าน choice แล้วเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ว่ามันไป support the main conclusion ไหมแล้วข้อไหนที่ support และตรง context กับสิ่งที่โจทย์ให้มาข้อนั้นก็จะเป็น strengthening เลยพร้อมแล้วก็จบโอเคนะโอเคค่ะก็ขอจบ EP นี้ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยว EP หน้าเราไปต่อกันที่ Weekending เนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ